การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพที่มั่นคงคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคตภายใต้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC จะมีส่วนช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาคนพัฒนาชุมชนพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยรัฐบาลประกาศโครงการ EEC ขึ้นเนี่ยก็เป็นโครงการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศนะให้ไปทางที่เจริญขึ้นแล้วก็มีกำลังในเรื่องการเงินให้กับประชาชนมากขึ้นนั้น EEC เข้ามาเราก็จะได้ผลประโยชน์จากการปรับผังเมืองของเราให้เราต้องพึ่งตัวเองหมายถึงว่าไม่ต้องไปพึ่งเมืองพัทยาเราหันออกมาทางพัทยาทางตะวันออกก็ออกถนนสายงอนหนึ่งของ EEC ที่จะสร้างเราก็จะได้รับความเจริญมากขึ้นผลประโยชน์ก็จะมากขึ้นทางด้านเศรษฐสังคมแล้วก็ด้านการอยู่อาศัยจริงๆการลงทุนของภาครัฐเนี่ยในทุกๆครั้งที่เกิดขึ้นนะคะมันทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นมาโดยตลอดอยู่แล้วซึ่งณปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการลงทุนเพิ่มขึ้นมันแน่นอนอยู่แล้วที่ประชาชนหรือประชากรของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะหลั่งไหลเข้ามาเพิ่มซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะเมื่อทุกคนมีความต้องการที่อยากจะได้ที่พักอาศัยมันก็มีความต้องการที่อยากจะซื้อเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าบอกว่า EEC เนี่ยในช่วง3ปีเนี่ยจะทำอะไรบ้างก็จะทำทั้งหมด4ช่วง4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือการเตรียมตัวเรื่องกฎหมายและแผนเนี่ยเสร็จไปตั้งแต่6เดือนแรกนะครับเราใช้เวลาประมาณปีกว่าเนี่ยทำเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับ 650,000 ล้านบาทที่มีทั้งรถไฟความเร็วสูงมีทั้งสนามบินมีทั้งท่าเรือ2ท่าอันนี้ทำในช่วงนี้นะครับช่วงนี้กำลังจบแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะทำช่วงต่อไปคือเรื่องเร่งรัดการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่นะฮะสุดท้ายระยะที่4ซึ่งจะเริ่มต้นปีหน้าเนี่ยคือทำเรื่องสมาร์ทซิตี้กับความดึงความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นเพราะนั้นมี4ช่วงด้วยกันใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าร่วมมือกับเอกชนเนี่ยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของเรานี่เป็นการลงทุนกับเอกชนโดยตรงนะครับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสนามบินอุตภาวที่พัฒนาเป็นเมืองการบินนะครับแล้วก็ท่าเรือมาบตาพุธท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยรวมๆกันแล้วรัฐบาลจะลงทุนประมาณ 20% อีก 80% เนี่ยเป็นเงินของเอกชนนะครับเรื่องการลงทุนเรื่อง FDI ที่เข้ามาเรื่องการลงทุนอุตสาหกรรมที่เข้ามาเนี่ยเอกชนลงเกือบ 100%นะครับเพราะฉะนั้น EC เนี่ยเป็นจุดที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคือดึงภาครัฐเอกชนมาทำงานด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ทำงานกับเอกชนเฉยๆเราทำงานกับภาคชุมชนและประชาชนการศึกษาเนี่ยเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่คือเราใช้คำว่าการผลิตคนตามความต้องการนะครับเมื่อก่อนนี้มันจบมามันไม่ค่อยมีงานทำมันมีงานทำบ้างแต่ไม่เยอะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทุกโครงการที่เป็นการฝึกอบรมเนี่ยต้องเป็นโครงการที่เอกชนอยากได้สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องที่จะทำเมืองนะครับจะทำเมืองเนี่ยเราก็อยากจะเอาประชาชนเข้ามาวางแผนเรื่องเมืองด้วยกันเราก็จะร่วมลงทุนเมืองบางอย่างกับชุมชนทั้งหลายแหละให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็ตามพรบ EEC เนี่ยเราต้องทำงานกับการพัฒนาชุมชนแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกันนะครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จะช่วยเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นโอกาสในอาชีพโอกาสในการลงทุนโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงโอกาสในการยกระดับเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อต่อยอดการลงทุนเดิมก็ยิ่งต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นความโชคดีที่โอกาสมันมาถึงบ้านโดยที่เราไม่ต้องแบบเดินทางไปที่อื่นถ้าเกิดเป็นที่อื่นคือเขาจะต้องไปหาแหล่งงานแหล่งเงินแต่อันนี้คือแหล่งงานแหล่งเงินมันมาถึงบ้านแล้วอะเพราะฉะนั้นคือเรามีศักยภาพตรงไหนคือเราต้องดึงตรงนั้นออกมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดถ้า EC เข้ามาเร็วนะครับเข้ามาเร็วก็คงจะเป็นความหวังที่พี่น้องชาวภาคตะวันออกหวังไว้ว่าจะเราจะฟื้นคืนมาอีกรอบนึงนอกเหนือจากโอกาสที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกแล้ว EEC
ยังสร้างโอกาสในการได้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยีขั้นสูงอันจะส่งผลดีต่อภาคการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของไทยได้ในอนาคตโอ้อันนี้แน่นอนแหละครับตั้งแต่โครงการ EC ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่รัฐบาลนะครับได้ตอกย้ำมาตลอดว่าแรงงานมีฝีมือ skill labor ขาดแคลนวันนี้เด็กสนใจเรียนอาชีวะมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีวศึกษาเราไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนก็พัฒนาไปเยอะนะครับก็พยายามจะตอบสนองมากขึ้นแต่ละที่ก็จะเป็น excellence center นะครับเรื่องกำลังคนบางส่วนก็เรื่องระบบรางอย่างทางวิทยาลัยของเราก็เรื่องโลจิสติกเพราะเราอยู่กลางท่าเรือแหลมฉบังเลยชัดเจนมากนะครับแล้วก็ไปทางถ้าไปทางทัศนีหีบเราก็เรื่องการบินไปทางในทางตัวเมืองหรือไปทางพนักนิคมตรงนั้นก็จะมียานยนต์สมัยใหม่อย่างเงี้ยครับแล้วก็การตอบสนอง S curve กับ New S curve นั้นชัดเจนขึ้นเพราะนั้นจริงๆแล้วหลักจริงๆเนี่ยก็คือการร่วมมือกันนะของภาคการศึกษาที่เห็นชัดเจนขึ้นเพราะในเวลามันชัดเจนขึ้นเลือก EEC อันนี้ก็ต้องเป็นคุณอุปการสำหรับคนในพื้นที่และของประเทศเองด้วยนะครับว่ามหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นมอบุรพาเองหรือมอทรอบางพระร่วมกับอาชีวะอย่างพวกเราวิศวกรรมแหลมฉบังเทคนิคสัตหีบเทคนิคชลบุรีก็ได้ร่วมมือกันมากขึ้นแล้วก็ได้ผลักดันส่วนที่จะเป็นแรงงานในอนาคตนะครับผมคิดว่าเป็นทิศทางที่ดีมากสำหรับนโยบาย EEC ซึ่งมันก็เห็นชัดเจนว่าเราควรจะเกียร์ลูกศิษย์เราออกไปทางไหนครับผมถ้ามี EEC นะคะก็จะมีอุตสาหกรรมหรือว่าโรงงานต่างๆมาลงทุนที่ภาคตะวันออกมากขึ้นค่ะซึ่งตอนนี้หนูเรียนอยู่ปี3ใช่ไหมคะก็ต้องมีการฝึกงานเกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามีโรงงานหรือว่าอุตสาหกรรมหลากหลายให้หนูเลือกค่ะก็จะสามารถเป็นตัวเลือกให้หนูในการฝึกงานค่ะอาจจะมีหลายสายงานหรือว่าหลายโรงงานต่างๆค่ะทำให้หนูสามารถเอาความรู้นั้นที่ได้ไปฝึกงานมาค่ะเอามาปรับใช้ในการเรียนหรือว่าอาจจะเป็นการทำงานในอนาคตก็ได้ค่ะ EEC นะคะจะช่วยเอื้อประโยชน์โดยตรงเลยก็คือจะมีบริษัทมากมายเข้ามารองรับนิสิตที่จบมาอย่างเรามากขึ้นก็จะช่วยสร้างรายได้และทีนี้ก็จะช่วยลดอัตราการว่างงานและเพิ่มอัตราการจ้างงานที่จะช่วยให้ GDP ของประเทศไทยสูงยิ่งขึ้นค่ะภายใต้การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ถือเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตเป็นการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสและที่สำคัญคือการสร้างรากฐานให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งการค้าการลงทุนและผู้นำเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไปในอนาคต